นับสนุนรายการโดย GPX GPX สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนอยู่กับผมพลโมโตไรวัลกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติ Bike History ของมอเตอร์ไซค์รุ่นหนึ่งทางค่ายแดงเขาครับที่เป็นรุ่นยอดนิยมและสร้างยอดขายได้ท่วมท้นเป็นรุ่นที่บุกเบิกตลาดดูคาติในประเทศไทยเลยนั่นก็คือซีรีส์ของ Monster ซึ่งโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ไฟกลมเฟรมถักแต่ในตัวปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์นี้ไปเป็นแบบเฟรมอลูมิเนียมในลักษณะของซูเปอร์ไบค์แล้วก็รูปลักษณ์ไฟกลมก็ถูกเปลี่ยนเป็นไฟลีเป็นที่เรียบร้อยและเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับผมจะขอเล่าประวัติเจ้าอสูรแดงแบบย่อกันครับและด้วยความที่มอนสเตอร์มันมีรุ่นย่อยเยอะแยะมากมายผมอาจจะไม่สามารถพูดมันได้ครบทุกรุ่นทุกเครื่องยนต์นะครับดังนั้นผมจึงขอพูดเฉพาะรุ่นที่มันสำคัญสำคัญเท่านั้นครับตัวมอนสเตอร์รุ่นแรกครับได้เริ่มต้นมาจากแนวคิดของหัวหน้าฝ่ายเทคนิคทางค่ายดูคาติอย่างมาซิโม่บอดี้โดยมีโจทย์ในการสร้างรถที่บ่งบอกว่าดูคาติเป็นรถที่ขับง่ายและจะต้องมีเอกลักษณ์ก็คือตัวเฟรมถักและไม่ใช่รถสปอร์ตฟูลแฟลิ่งมาซิโม่จึงได้มอบหมายให้ทางมิเกลแองเจลกาลูชีทำการออกแบบดีไซน์หน้าตาภายนอกของมันมาในปี1992โดยชิ้นส่วนของตัวรถหลายอย่างครับก็ได้ถูกนำมาจากตัวรถที่มีจำหน่ายอยู่แล้วนั่นจึงทำให้เขาสามารถควบคุมในเรื่องของงบประมาณแล้วก็ระยะเวลาในการสร้างมอนสเตอร์รุ่นแรกออกมาได้ในเวลาที่ค่อนข้างสั้นโดยการนำเครื่องยนต์ L-Twin 90องศาระบายความร้อนด้วยอากาศ2วาล์วแบบ Desmodomic ซึ่งมีความจุอยู่ที่900 ซีซีเครื่องบล็อกนี้ก็ถูกหยิบยกมาจากตัว900ซูเปอร์สปอร์ตขณะที่ตัวเฟรมถักก็ยกมาจากรุ่น851นั่นจึงทำให้มอนสเตอร์รุ่นแรกมอนสเตอร์900ถูกทำตลาดได้อย่างรวดเร็วภายในปี93และในโฉมมอนสเตอร์เจเนอเรชันแรกนี้นะครับที่เด่นด้วยตัวโคมไฟหน้ากลมแล้วก็ไลท์แฟลิ่งก็ได้ถูกหยิบยกเครื่องยนต์หลากหลายรูปแบบมาบรรจุลงไปไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์600ซีซี750ซีซีแล้วก็ตัว900ซีซีและไม่เพียงเท่านั้นยังมีเครื่องบล็อกเล็กอย่างพิกัด400ซีซีด้วยซึ่งจะเอาไว้สำหรับทำตลาดในบางประเทศที่มีข้อจำกัดในเรื่องของความจุเครื่องยนต์โดยเฉพาะและเมื่อมาถึงปี2000ครับตัวรถก็ได้มีการอัปเกรดในส่วนของเครื่องยนต์นั่นก็คือการใช้ระบบหัวฉีดแบบไฟฟ้าแทนที่ตัวคาร์บูเรเตอร์จ่ายน้ำมันซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ของช่วงยุค2000เขาเลยครับขยับต่อมาที่ปี2001ทางดูคาติก็ได้มีการเปิดตัว S4 ซึ่งจะใช้เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำตัวแรงเลย4วาล์วต่อสูบเทสตาปกติแล้วครับเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยจะถูกวางอยู่ในรถซูเปอร์ไบค์หรือรถซูเปอร์เนเก็ตซึ่งอารมณ์ก็จะคล้ายๆกับตัวสตรีทไฟเตอร์ในยุคปัจจุบันโดยเครื่องยนต์ตัวนี้ครับก็จะวางจำหน่ายควบคู่ไปกับตัวเครื่องที่ระบายความร้อนด้วยอากาศตัวเครื่องที่ระบายความร้อนด้วยอากาศปกตินี้จะถูกตั้งชื่อว่า S2 ตัวเลข S2 และ S4 นี้ก็คือตัวเลขที่บ่งบอกถึงจำนวนวาล์วในแต่ละลูกสูบนั่นเองและลากยาวต่อมาถึงปี2007ครับนี่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของดูคาติมอนสเตอร์ในประเทศไทยที่คนไทยเรารู้จักกันก็คือเจเนอเรชันนี้จะมากับรหัส M696 ก่อนที่จะมีรหัส M1100 เป็นรุ่นพี่ใหญ่ที่จะมาพร้อมกับเอกลักษณ์อีกอย่างนึงก็คือสวิงอาร์มอลูมิเนียมแขนเดียวและต่อยอดจากบล็อก696ครับตัวที่สร้างชื่อเสียงและทำยอดขายได้ดีในประเทศไทยจริงก็จะเป็นรหัส795แล้วก็796ที่ถูก CKD ประกอบในประเทศไทยทำให้ราคาของมันครับน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะราคาเริ่มต้นของมันครับจะลดลงมาถึงราวๆ 30% เลยโดย795ตัว ABS เริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ 440,000 และเจ้ารหัส M795 นี้ครับก็ถือเป็นครั้งแรกที่มีการประกอบรถดูคาตินอกประเทศอิตาลีขยับต่อมาที่อีกเจเนเรชันหนึ่งครับถือเป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งเลยครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนรหัสเป็น M821 ที่จะมากับเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำ Testa Stretta 4วาล์ว 821cc ทิ้งเอกลักษณ์เครื่องยนต์หม้อลมเอาไว้ใน 795-796 นี่ถือเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ในปี2014และแน่นอนครับฝาแฝดในร่างพี่ใหญ่ของมันก็เปลี่ยนเป็นรหัส M1200
แทนที่รหัส M1100 แม้ว่าตัว M821 M1200 เนี่ยจะยังมีเอกลักษณ์เฟรมเหล็กถักครับแต่ว่าเขาก็มีการปรับรูปแบบการออกแบบใหม่หมดเลยเพราะว่าแทนที่ตัวเฟรมเนี่ยมันจะยึดติดกับตัวชิ้นส่วนของตัวรถเกือบทั้งหมดและควรที่จะวางเครื่องยนต์ไว้ภายในตัวเฟรมเหล็กถักแต่ทว่ารุ่นนี้ครับเครื่องยนต์ก็ถูกยึดติดเอาไว้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแชสซีเลยขณะที่ตัวเฟรมเหล็กถักก็จะทำหน้าที่เป็นลักษณะของตัวแผงคอที่ยึดติดไว้กับเครื่องยนต์แล้วก็ทางด้านหน้าตัวรถและในเจเนอเรชันนี้ครับก็จะได้เห็นมอนสเตอร์ที่แรงที่สุดแล้วก็สปอร์ตที่สุดเท่าที่เคยได้ผลิตมาก็คือตัวมอนสเตอร์ 1200R มีพละกำลังสูงถึง160 HP แล้วก็แรงบิดเนี่ย132 นิวตันเมตรโฉมนี้ครับก็ยังถือว่ามันคือรถตระกูลมอนสเตอร์ที่ทรงพลังมากที่สุดจวบจนถึงปัจจุบันเลยและแม้ว่า M821 จะเปลี่ยนมาเป็นเครื่องยนต์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทว่าทางค่ายเนี่ยกลับเลือกที่จะหยิบยกเครื่องยนต์บล็อกเก่าที่เป็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศนำมาบรรจุในบอดี้ใหม่แล้วก็ใช้ชื่อว่า M797 แล้วก็ทำตลาดในรุ่นที่ต่ำกว่า M821ไม่ใช่เพียงแค่การลดในส่วนของสเปคเครื่องยนต์ลงนะครับแต่มีการดาวเกรดลงทั้งในเรื่องของออปชันเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นตัวไฟหน้าครับก็จะไม่ใช่แบบ LED เน้นความอนุรักษ์นิยมแล้วก็ให้มันเป็นมอนสเตอร์รุ่นเริ่มต้นที่ถูกที่สุดณเวลานั้นแต่ก็แน่นอนครับณเวลานั้นเนี่ยดูเหมือนลูกค้าจะไม่ค่อยสนใจในเรื่องของราคาที่ถูกลงสักเท่าไหร่ทำให้ตัว M979 เนี่ยยอดขายดูไม่ค่อยดีนักและหลังจากที่ทำตลาดในรหัส M821 อยู่นานครับก็ถึงข่าวของโฉมใหม่ M937 ที่เรียกว่า All New Monster อีกครั้งหนึ่งโดยมันถูกเปิดตัวไปเมื่อปีที่ผ่านมานี้เองในประเทศไทยซึ่งต้องบอกว่าลบทิ้งภาพจำเดิมๆไปเลยทั้งในเรื่องของเฟรมเหล็กถักก็กลายเป็นเฟรมอลูมิเนียมไฟหน้าทรงกลมก็เป็นลักษณะไฟลีรูปแบบคล้ายไข่ซึ่งมันก็มีข้อดีอยู่มากครับคือมันสามารถรีดน้ำหนักตัวลงมาได้มากพอสมควรเลยจนเรียกว่ากลายเป็น Naked Lightweight ไปแล้วไม่เพียงเท่านั้นก็อัดแน่นเทคโนโลยีอีกมากมายครับทำให้มันเป็นรถที่ขี่ง่ายขึ้นแล้วก็มี performance ที่สูงขึ้นด้วยและมากับความคล่องแคล่วกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นอีกเปลี่ยนสไตล์การขี่ Monster ไฟกลมเฟรมถักแบบหล่อๆมาเป็น Monster สายสปอร์ตเรซซิ่งมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ดีครับณขณะนี้เนี่ย All New Monster ยังไม่มีฝาแฝดพี่ใหญ่ของมันที่มากับพิกัดเครื่องยนต์บล็อกใหญ่เพราะดูเหมือนว่าทางค่ายแดงดูคาติเองครับก็เน้นที่จะพัฒนาตัวซูเปอร์เนเก็ตอย่างสตรีทไฟเตอร์มากกว่าเพราะตัวสตรีทไฟเตอร์ก็จะเริ่มต้นด้วยเครื่องยนต์ V4 ซึ่งเขาจะอิงพื้นฐานมาจากตัวพานิกาเล่ V4 ซึ่งเป็นซูเปอร์ไบค์เรือธงของค่ายเลยและไม่เพียงเท่านั้นครับล่าสุดก็มีสตรีทไฟเตอร์ V2 ออกมาทำตลาดในพิกัดเริ่มต้นอีกด้วยก็จะยิ่งให้มันดูทับลายไปกับตัว M937 นี้มากยิ่งขึ้นไปอีกและด้วยความที่โฉม M937 นี้ยังไม่มีตัวพี่ใหญ่ออกมาครับดังนั้นตามที่ผมได้กล่าวไปว่าตัว M1200R มันจึงเป็นมอนสเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดณขณะนี้และสำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงาน Motorola เราจะมานำเสนอเนื้อหาสาระอะไรผมก็ต้องขอฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกคนติดตามกันด้วยครับทั้งในส่วนของ Channel Motorola นี้แล้วก็ตัว facebook.com/motorola ฝากเข้าไปติดตามเป็นแบบ favorite ด้วยครับวันนี้ผมพลก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ GPX